ผู้ชมไปตามประเด็นนี้กันหน่อยนะคะเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองปรากฏว่ามีคนงานทาสีอาคารคนหนึ่งนะคะถูกไฟฟ้าช็อตขณะที่ทำงานอยู่และปรากฏว่าบริษัทต้นสังกัดเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะซึ่งก็เลยทำให้ญาติเนี่ยเข้าแจ้งความกับตำรวจนี่ก็เป็นคลิปนะคะของคนงานที่รายงานไปเมื่อสักครู่ซึ่งวันนี้นะคะนางแดงปรีศิริซึ่งเป็นพี่สาวของนายประเสริฐปรีศิริอายุ41ปีที่เป็นคนงานช่างทาสีอาคารชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานได้นำหลักฐานต่างๆมาแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องหลังจากบริษัทต้นสังกัดของผู้ตายไม่ยอมรับผิดชอบหรือว่าเยียวยาอะไรเลยโทรศัพท์ติดต่อไปเจ้าของบริษัทก็บ่ายเบี่ยงปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะแล้วก็อ้างว่าไม่เกี่ยวกับบริษัทจะให้รับผิดชอบอะไรซึ่งนางแดงเนี่ยบอกว่าน้องชายของตัวเองเนี่ยทำงานกับบริษัทนี้มานานกว่า 3-4 ปีได้ค่าแรงวันละ600บาทซึ่งนายจ้างเนี่ยชอบสั่งงานให้น้องชายขึ้นไปโรยตัวทาสีนอกตึกสูงๆเสี่ยงตายอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดน้องชายก็ถูกไฟช็อตเสียชีวิตนะคะตัวเองในฐานะที่เป็นพี่สาวเนี่ยก็เดินทางมาลงบันทึกประจำวันเพราะว่าหวังที่จะพึ่งกระบวนการทางกฎหมายเข้าสู่การไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายต่อไปค่ะความน้องชายเสียชีวิตขณะทำงานค่ะทีนี้นายจ้างก็ปฏิเสธความรับผิดชอบค่ะไม่เยียวยาที่แรกบอกว่าจะเยียวยาให้พ่อเผาศพน้องเสร็จพ่อเผาศพน้องเสร็จเขาก็ไม่ยอมเยียวยาเขาก็ติดต่อไปเขาก็ปฏิเสธเขาก็บอกว่าเธอจะมาเรียกร้องอะไรจากบริษัทก็คนมันเกิดอุบัติเหตุอ่ะเธอจะมาเรียกร้องอะไรต้นสังกัดพูดแบบนี้ค่ะสาเหตุนะครับการเสียชีวิตเกิดจากไฟช็อตค่ะแต่ทีนี้ไฟช็อตทีนี้ใบชันสูตรกับใบตายลงความเห็นคนละอันกันค่ะลงไม่ตรงกันว่าอีกอันนึงบอกว่าไม่ทราบสาเหตุอีกอันนึงบอกว่าไฟช็อตค่ะไม่ทราบสาเหตุเนี่ยคือเป็นใบชันสูตรที่ออกมาจากโรงพยาบาลค่ะที่แรกค่ะและอันหลังเนี่ยก็คือเป็นใบชันสูตรที่ออกจากหลังจากที่ผ่าไปแล้วใช่ค่ะแล้วได้มีการสอบถามไปไหมว่าทำไมเขาถึงไม่รับผิดชอบเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบแค่นี้บอกว่าจะรับผิดชอบแค่นี้เพราะว่าเขาคนเสียชีวิตไปแล้วเขาพูดอย่างนี้อ่ะหลังจากเกิดเหตุนะคะเธอยังบอกว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยก็มาบอกว่าสาเหตุน้องชายของเธอเนี่ยถูกไฟช็อตตายเนี่ยเพราะดื่มเหล้าทั้งที่ความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลยเธอบอกว่าน้องชายเป็นคนมีระเบียบวินัยมากเพราะว่าต้องเป็นเสาหลักส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนแล้วก็ยังมีลูกวัย8ขวบที่ต้องดูแลไม่ดื่มเหล้าเวลาทำงานแน่นอนไม่ประมาทแน่นอนไม่เช่นนั้นคงไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่นาน 3-4 ปีนะคะแล้วก็มองว่าเป็นข้ออ้างของบริษัทเพราะไม่อยากรับผิดชอบหรือไม่สำหรับคดีนี้ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยได้เข้าตรวจเหตุคนถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตภายในซอยงามวงวาน43ซอยงามวงวาน43แยก 2/21 แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งที่เกิดเหตุนะคะบริเวณอยู่ข้างตึกอาคาร2ชั้นพบนายประเสริฐปรีศิรินอนเสียชีวิตสภาพศพถูกไฟฟ้าช็อตโดยสอบถามนายเอนามสมมุติที่เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ตายก็เล่าว่าเขากับผู้ตายเป็นช่างทาสีของบริษัทแห่งหนึ่งทำงานกันมาหลายปีก่อนเกิดเหตุนายประเสริฐอยู่ระหว่างทาสีแล้วเขาก็ได้ยินผู้ตายร้องโอ๊ยนะก่อนพบว่าเสียชีวิตแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่กล้าบอกชื่อบริษัทเพราะว่ากลัวผู้มีอิทธิพลข่มขู่จึงไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากส่วนทางตำรวจของสน.ทุ่ง2ห้องและแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชก็ลงความเห็นสรุปสาเหตุการตายว่าเกิดจากถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องจะเชิญตัวคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูปัญหาเรื่องของการรุกป่าคำใหญ่คำขวางกันหน่อยค่ะหลังจากที่รองเลขาธิการปปช.นะคะนำทีมพาสื่อลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันไปติดตามปัญหานี้นะคะแล้วก็หวังที่จะสร้างวัคซีนให้กับชาวบ้านช่วยกันปกป้องป่ากันด้วยจะเป็นยังไงบ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นำทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่คำขวางอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
หลังมีการร้องเรียนพบนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่ามีการตัดไม้ทำลายป่าจากพื้นป่าจำนวน 17,000 กว่าไร่ปัจจุบันเหลือ 1,000 กว่าไร่หายไป 10,000 กว่าไร่ถูกชาวบ้านบุกรุกต้องการที่ดินทำกินบางคนไม่ได้ทำเกษตรแต่หวงไว้นำไปออกเอกสารสิทธิ์เพื่อนำไปขายให้กับนายทุนหรือจับจองโดยมีนายทุนให้เข้าไปจับจองนายนิวัฒน์ชัยกล่าวถึงการตรวจสอบสิทธิหรือคุณสมบัติผู้ครอบครองหน่วยงานรัฐต้องเข้มแข็งในหลักเกณฑ์เป็นข้อกฎหมายของปปช.ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐนอกรูนอกทางปัญหาขณะนี้กำลังจัดพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐหรือคทช.เปิดให้ประชาชนจับจองแต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่รู้จักมาจับจองและไม่รู้ว่าต้องแจ้งให้หน่วยงานใดให้รัฐตรวจสอบได้ปปช.จึงให้คำแนะนำไปซึ่งบัญชีเห็นว่าวันนี้นะครับเราก็มองเห็นปัญหาสองด้านปัญหาการทำมาหากินของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเขาอพยพมาไม่มีที่ทำกินนะครับก็ต้องมาใส่พื้นที่ป่ามาบุกรุกมาแพร่ถางมติครม.ในปี41นะครับก็จะเอาป่าที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมเนี่ยครับเอาไปให้ทางชาวบ้านนะฮะที่เขามีการจับจองไว้ไม่ชอบไม่ถูกต้องแต่เดิมแต่ให้สิทธิ์เขาที่จะทำมาหากินต่อไปได้นะครับแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะเปิดสิทธิ์ให้แก่ราษฎรบางคนซึ่งอาจจะไม่เคยอยู่แถวนี้เลยนะครับแต่มีความประสงค์อยากจะเข้ามาครอบครองที่ดินเพื่อทำการเกษตรอันเนี้ยเป็นปัญหาที่เราต้องเฝ้าระวังด้านนายมิตรชัยอนันทนสกุลอนุกรรมการปปช.ภาค4บอกเล่าสะท้อนปัญหาถึงสภาพพื้นที่ป่าถูกบุกรุกกว่า50ไร่ต้นพยอมขนาดใหญ่ถูกรถดันจนล้มเหลือเพียงเศษซากเพียงเพราะต้องการพื้นที่ป่าเพื่อนำไปออกเอกสารสิทธิ์เพื่อครอบครองขณะที่นายสายันศรีรามาศเลขาธิการเครือข่ายพิทักษ์บ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดสะท้อนปัญหาว่ามีการบุกรุกป่าอย่างต่อเนื่องอยากให้เจ้าหน้าที่ได้ไต่ตรองเรื่องการจัดสรรที่ดินของคทช.ให้กับภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการบางรายได้รับการจัดสรรแต่เมื่อไปดูพื้นที่จริงกลับไม่พบร่องรอยการใช้ประโยชน์อีกทั้งยังพบกลุ่มข้าราชการบางส่วนที่ให้การสนับสนุนไม่ยอมทำหน้าที่ของตนเองแต่กลับไปร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ในการลักลอบตัดไม้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันส่วนนายทุนจะเข้ามาทันทีหลังเมื่อป่าเสื่อมโทรมเสร็จก็จะมีการยื่นออกโฉนดพวกไม้พยุงพวกอะไรพวกนี้ครับต้นยางนาต้นใหญ่ๆทีนี้พอต้นไม้มีค่ามันเริ่มลดลงเขาก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นไม้อะไรก็ได้ทุกชนิดเลยในพื้นที่ป่าอันนี้คือชาวบ้านนะครับในส่วนของชาวบ้านเขาจะตัดไปขายที่ลานรับซื้อที่อยู่ในบริเวณรอบๆป่านี่แหละซึ่งอำเภอของผมเป็นอำเภอเล็กๆแต่แปลกมากที่มีลานรับซื้อไม้น่ะเยอะมากแล้วทีนี้ตามข่าวที่ผมติดตามนะครับคือไม้จากป่าของผมเนี่ยถูกชาวบ้านตัดไปขายที่ลานรับซื้อรอบๆในจุดใกล้อำเภอแล้วก็ปลายทางเขาบอกว่าไปที่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและทีนี้การลักลอบตัดไม้ก็มีมาอย่างต่อเนื่องหนักสุดคือ 3-4 ปีมานี้ครับจนจากป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ก็คือตามที่เห็นครับเริ่มล่อยหลอลงไปเรื่อยๆอันนี้คือกลุ่มชาวบ้านแล้วก็จะมีกลุ่มข้าราชการบางส่วนที่ให้การสนับสนุนก็คือไม่ทำหน้าที่ของตัวเองสำหรับป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่บ้านหนองบัวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ร่วมดูแลปกป้องป่าชุมชนหลังชาวบ้านนอกพื้นที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้พยูงโดยพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นป่าพยูงพื้นสุดท้ายมีต้นพยูงกว่า 12,000 ต้นอีกทั้งยังมีต้นยางนางยายแลอายุ500ปีขนาดลำต้นคน8คนโอบต่างร่วมพิธีบวชต้นไม้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังและรักษาพื้นป่าด้วยการล้อมรั้วลวดหนามมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ